แจ็คแฟนฉันเปิดใจทั้งน้ำตาเอ่ยขอบคุณน้องคุณแฟนสาวยืนเคียงข้างกันมา5ปีแจ็คแฟนฉันเปิดใจเรื่องราวความรักพร้อมกับแฟนสาวน้องคุณถึงวันนี้รักกันมา5ปีแล้วเอ่ยขอบคุณทั้งน้ำตาที่ฝ่ายหญิงเลือกมายืนเคียงข้างเห็นแต่มุมตลกและความเฮฮาของแจ็คแฟนฉันแต่ไม่ค่อยได้เห็นมุมความรักกับแฟนสาวสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาออกรายการเกลือวันเดอร์ทางช่อง31ที่มีเกลือกิตติเป็นพิธีกรพร้อมกับเปิดใจแบบหมดเปลือกโดยมีแฟนสาวน้องคุณมานั่งพูดคุยร่วมด้วยคุณแม่ของแจ็คต้องบอกว่าเป็นภาพที่นานๆทีจะได้เห็นมุมนี้ของแจ็คแฟนฉันโดยพิธีกรได้ถามถึงความรักซึ่งแจ็คบอกว่าที่ไม่ค่อยได้พูดออกสื่อเพราะต้องให้เกียรติครอบครัวฝ่ายหญิงด้วยจะพูดอะไรออกไปเล่นๆไม่ได้นอกจากนี้น้องคุณได้เล่าว่าแจ็คแฟนฉันชนะใจเพราะเป็นคนที่มีจิตใจดีมาสร้างรอยยิ้มให้คุณแม่ที่ป่วยได้ทุกวันสัมผัสได้ถึงความจริงใจและที่สำคัญเป็นคนที่รักครอบครัวรักพ่อรักแม่ครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งเหมือนกับเธอซึ่งระหว่างที่มีการสัมภาษณ์นั้นน้องคุณได้ร้องเพลงหนึ่งในไม่กี่คนมอบให้กับแจ็คช่วงเวลานั้นเองทำเอาเจ้าตัวถึงกับน้ำตาซึมซาบซึ้งกับความรักที่แฟนสาวมอบให้ด้วยความจริงใจและเอ่ยทั้งน้ำตาขอบคุณที่เลือกมายืนเคียงข้างไปดูแบบเต็มๆได้เลยในรายการเกลือวันเดอร์